ผมหรือว่าเทคครับผมว่านาบดีนี่เตือนแช่มดีกว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยทุกคนต้องทำเพื่อความอยู่รอดก็จริงแต่เราเลือกที่จะทำดีได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องทำชั่วคนเราถ้าทำตัวให้ชินกับความดีทุกอย่างก็จะดีนะครับอุ้ยจะมาเทศอะไรกันต่อดีเล่าฮะเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกพี่ฟ้าความดงความดีอะไรฟังไม่เข้าใจขอย้ำนะครับถ้าไม่รับฟังความดีอย่างน้อยก็ไม่ประพฤติผิดศีล5จะเกิดเรื่องใหญ่เพราะทั้งญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคอยจ้องเล่นงานพวกไทยถีบอยู่ฉันก็ทำทุกวันอยู่แล้วไงแล้วไอ้ความดีน่ะหาเลี้ยงลูกงกๆๆเงี้ยยังไม่ว่าดีอีกเหรอหาเลี้ยงได้ไม่พอครับต้องสอนให้เขาดำรงตนอยู่ในศีล5อยู่ในธรรมด้วยครับรวมทั้งตัวนาบดีก็ต้องประพฤติในทางที่เท็จครับรวมทั้งตัวนาบดีเองก็ต้องประพฤติในทางที่ชอบที่ควรเพื่อเป็นตัวอย่างให้เขาเรียนแบบครับอุ้ยตายแล้วขี้เกียจฟังไม่รู้ว่าจะเพ้อพร่ำเอาอะไรนักหนาไปดีกว่าอ้าวนั่นครูมนทาวิ่งตักๆมาทำไมฮะเป็นผู้หญิงยิงเรือ